ครับสวัสดีครับวันนี้ครับคุณแม่จะมาทำขนมจีนน้ำยากุ้งเห็ดฟางนะครับก่อนอื่นเริ่มต้นเราก็ลวกกุ้งกันก่อนเลยครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับส่วนอีกหม้อหนึ่งนี่เรากำลังอุ่นขนมจีนอยู่นะครับเราลวกกุ้งให้เดือดให้สุกก่อนครับขนมจีนของเรานะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอกุ้งให้สุกก่อนครับนะครับต้มเขาให้สุกเลยนะครับเดี๋ยวจะเหม็นคาวกุ้งวันนี้เราใช้ประมาณ2ขีดนะครับสุกแล้วครับเราก็เอากุ้งที่สุกแล้วนะครับมาหั่นเล็กๆเนี้ยนะครับระหว่างที่หั่นครับให้ดูนี่ครับอันนี้เตรียมเครื่องเคียงเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีถั่วฝักยาวนะครับมีถั่วงอกจะสดหรือลวกก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบใบแมงลักครับแล้วก็ผักกาดดองหั่นฝอยๆอย่างนี้นะครับอันนี้เครื่องเคียงเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเตรียมส่วนผสมของน้ำยากุ้งกันก่อนครับนี่นะครับหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปั่นกับน้ำพริกแกงคั่วนะครับทำขนมจีนน้ำยาก็ใช้น้ำพริกแกงคั่วเอาใครไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยก็เอาไปโขลกในครกก็ได้นะครับเอาครับเอากุ้งของเรานะครับใส่เครื่องบดเลยครับนะครับเราใช้น้ำพริกแกงคั่วนะครับสักประมาณขีดหนึ่งนะครับต่อสัดส่วนกุ้งนี่ก็ประมาณ 2-3 ขีดนะครับเครื่องปั่นครับปั่นได้เลยครับเครื่องปั่นเล็กนะครับก็ค่อยๆใส่น้ำพริกลงไปน้ำพริกก็ละเอียดมาแล้วนี่นะครับปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่น่าจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครจะทำน้ำยาปูน้ำยาไก่ก็เปลี่ยนวัตถุดิบเอานะฮะอันนี้เราใช้กุ้งก็เป็นน้ำยากุ้งนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับขั้นตอนต่อมาครับเราเอากะทิฮะใช้ประมาณ2ถ้วยนะครับก็เอามาตั้งไฟครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับงั้นนะครับตั้งให้เดือดเลยนะครับให้เขาแตกมันนะครับแล้วค่อยเอาน้ำพริกที่เราไปปั่นกับกุ้งเนี่ยลงมาเคี่ยวนะครับรอสักพักครับนี่นะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราแตกมันสักแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้น้ำพริกของเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับพอกะทิของเราเริ่มแตกมันแล้วก็ใส่น้ำพริกของเราลงไปเลยครับทีนี้เราจะเอากะทิเคี่ยวกับน้ำพริกของเรานะครับเราเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับค่อยๆบี้เจ้าน้ำพริกของเราให้ผสมกับกะทิให้ทั่วนะครับเคี่ยวไปเรื่อยจนกว่าเขาจะแตกมันนะครับใช้เวลาพอสมควรเลยเนี่ยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับก็เราก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะครับเมื่อกี้มันเป็นหัวกะทิเนาะต้มก็จะมีกระเด็นมีบ้างนะครับเดือดขึ้นมันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นน้ำยาปูน้ำยากุ้งใส่เห็ดฟางด้วยนะครับเดี๋ยวเตรียมเห็ดฟางก่อนครับนะครับแตกมันแบบนี้นะครับเราใส่เห็ดลงไปเลยครับวันนี้เรามีเห็ดฟางด้วยก็ใส่ลงไปเลยเห็ดฟางเพียบเลยครับถ้าไม่มีเห็ดฟางก็หรือไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่นะครับก็เสร็จแล้วครับปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับด้วยน้ำปลาแล้วก็ชิมเอานะครับปรุงรสเลยครับใส่น้ำปลาครับขั้นตอนสำคัญครับปรุงและชิมฮะก็พอ
นี้คุณแม่ก็ชิมได้รสชาติเป็นที่ต้องการแล้วก็รอเดือดอีกรอบนึงก็เสร็จแล้วครับเห็ดฟางก็สุกพอดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟใส่จานกันครับน้ำยากุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็ดฟางด้วยนะครับน้ำยากุ้งเห็ดฟางใครไม่ชอบเห็ดฟางจะใส่เป็นลูกชิ้นก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวมาเสิร์ฟใส่จานกันนะครับตักเสิร์ฟครับเตรียมกินแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับขนมจีนน้ำยากุ้งนะครับเห็ดฟางวันนี้ก็กินกับผักเครื่องเคียงครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับลองไปทำดูนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ